Market Nows นะคะไลฟ์จาก CNBC ค่ะตอนนี้นะคะเปิดตลาดในช่วงบ่ายแล้วสำหรับภาคของหุ้นไทยนะคะส่วนตลาดหุ้นยุโรปก็เตรียมตัวที่จะเปิดทำการในภาคเช้าเหมือนกันนะคะสรุปความเคลื่อนไหวของปัจจัยที่น่าติดตามก่อนนะคะในช่วงบ่ายวันนี้สำหรับประเด็นร้อนๆ นะคะแน่นอนค่ะว่าทั้งโลกติดตามเรื่องของผลประชุมเฟดหรือว่า FOMC นะคะตามคาดค่ะไม่พลิกโผก็คือลดอัตราดอกเบี้ยลงมานะคะประมาณ 0.25% นี่เป็นการลดครั้งที่3แล้วของเฟดนะคะแต่ว่ารอบนี้มีนัยยะสำคัญก็คือในการลดผู้ว่าการเฟดนั้นแถลงว่านี่น่าจะเป็นจุดที่เป็นจุดสิ้นสุดนะคะในวงจรของการลดดอกเบี้ยสำหรับรอบนี้นะคะเพราะว่าในแถลงการมีการนำประโยคนึงออกไปที่บอกว่าเฟดนั้นจะทำมาตรการหรือว่าทำนโยบายเพื่อที่จะรองรับหรือว่าเข้ามาดูแลการฟื้นตัวของเศรษฐกิจหากเกิดการชะลอตัวนะคะก็แปลว่าคือเฟดมองว่าเศรษฐกิจน่าจะดีขึ้นตลาดแรงงานดีขึ้นและการลดดอกเบี้ยที่ผ่านมาน่าจะช่วยพยุงเศรษฐกิจได้นะคะสัญญาณของความเป็นโดวิชหรือว่าสัญญาณของการผ่อนคลายนั้นก็ดูอ่อนลงนะคะก็ต้องติดตามต่อไปนะคะว่าการลดดอกเบี้ย3ครั้งของเฟดนี้จะมีผลไปกับธนาคารกลางอื่นๆของโลกอย่างไรบ้างล่าสุดฮ่องกงก็ลดตามแล้วนะคะต้องตามดูกนง.ในบ้านเราแล้วถ้าสัญญาณเป็นแบบนี้นะคะคือลดมาแล้ว3ครั้งแต่ไม่ลดอีกแบงก์ชาติอื่นยังจะกล้าลดดอกเบี้ยตามหรือเปล่าจะเกิดการกลับทิศของดอกเบี้ยหรือไม่หรือว่าจะทำให้ตลาดนั้นมีความเชื่อมั่นมากน้อยแค่ไหนนะคะว่าดอกเบี้ยประมาณนี้ดูแลสถานการณ์ที่ปั่นป่วนแล้วก็ได้รับผลกระทบจากสงครามการค้านี่คือประเด็นเรื่องของเฟดแล้วก็การลดดอกเบี้ยแต่แน่นอนค่ะช่วงสั้นๆเป็นข่าวดีของตลาดหุ้นนะคะก็ทำให้หุ้นเอเชียบวกหุ้นไทยก็บวกได้นะคะส่วนตลาดหุ้นในยุโรปบ่ายวันนี้ที่เปิดมานะคะก็เคลื่อนไหวค่อนข้างจะแกว่งตัวในทางบวกเหมือนกันนะคะนี่คือปัจจัยเรื่องของเฟดส่วนเรื่องที่2ก็คือเรื่องของการเจรจาสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐนะคะหลังจากที่ไปคุยกันในวอชิงตันดีซีก็มีกำหนดนัดที่ผู้นำจะเจอกันที่ชิลีนะคะในเวทีประชุมเอเปกแต่ปรากฏว่าล่าสุดนะคะก็มีอันต้องเลื่อนไปนะคะด้วยเหตุผลทางการเมืองในประเทศทำให้เวทีประชุมเอเปกไม่เกิดขึ้นนะคะเกิดคำถามว่าอ้าวแล้วผู้นำจีนสหรัฐจะได้เจอกันไหมจะได้ลงนามหรือเปล่าทั้งที่บอกว่า2ฝ่ายเนี่ยก็พร้อมแล้วนะคะในการตกลงข้อตกลงทางเทคนิคในเฟส1ตอนนี้พร้อมเซ็นจะหลดปลายปากกาเต็มที่แต่ในเมื่อประชุมเอเปกไม่เกิดขึ้นนะคะตลาดก็เริ่มไม่มั่นใจกับเรื่องของสงครามการค้าแต่ล่าสุดนะคะทั้ง2ฝั่งยังคงยืนยันค่ะว่ามีสถานที่แล้วก็มีกำหนดนัดที่จะเจอกันเพื่อลงนามเป็นอย่างแน่นอนนะคะซึ่งยังไม่ระบุว่าเป็นที่ไหนเบื้องต้นบอกว่าเป็นที่มาเก๊านะคะแต่ว่าน่าจะมีการรอคอนเฟิร์มอีกทีนี่ก็คือสิ่งที่ทำให้เหตุการณ์เรื่องของเทรดวอร์ยังไม่แน่นอนอีกครั้งหนึ่งนี่ก็เป็นตัวป่วนตลาดนะคะก็เลยทำให้จะเห็นว่าตลาดนั้นตอนนี้มีจังหวะของการลดช่วงบวกลงทั้งในเอเชียแล้วก็ตลาดหุ้นไทยด้วยนะคะและปิดท้ายกันเรื่องของผลประกอบการค่ะนี่ก็ยังคงเป็นปัจจัยหลักสำหรับการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยแล้วก็มีผลกับหุ้นทั่วโลกค่ะสำหรับหุ้นไทยก็จับตาผลประกอบการในกลุ่มที่เป็น real sector นะคะกลุ่มที่รอติดตามก็คือกลุ่มพลังงานกลุ่มปิโตรเคมีกลุ่มที่มีความหวังหน่อยนะคะก็กลุ่มพวกบรรดาค้าปลีกต่างๆนานานะคะแล้วก็รอดูงบของกลุ่มภาคอสังหาริมทรัพย์ด้วยเหมือนกันนี่ก็คือปัจจัยเศรษฐกิจหลักๆที่ติดตามกันในช่วงบ่ายวันนี้นะคะส่วนภาพของหุ้นไทยค่ะที่เปิดมาแล้วนะคะเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมาในวันนี้นะคะตลาดยืนบวกแล้วก็ยังคงอยู่ในแดนบวกได้แม้ว่าจะไปได้ไม่ไกลมากนักนะคะตอนนี้ 2.43 จุดหรือว่า 0.15% นะคะยังยืนเหนือ 1,600 ได้ 1,604.26 จุดวอลุ่มการซื้อขายประมาณ 35,000 ล้านบาทค่ะส่วนตลาดหุ้นในฝั่งของยุโรปก็เปิดแล้วเช่นกันนะคะหุ้นไทยที่เป็นหุ้นซื้อขายสูงสุด5อันดับนะคะกระดาน Most Active เราก็จะเห็นว่าวันนี้เป็นแรงซื้อในหุ้นกลุ่มแบงค์แล้วก็มีแรงซื้ออยู่บ้างนะคะในหุ้นที่เป็นหุ้นในกลุ่มขนส่งอย่าง AOT นะคะแต่ว่าหุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้าซึ่งที่ผ่านมาเป็นหุ้นปลอดภัยเป็นหุ้น Defensive Stock นะคะราคาขึ้นมาสูงแล้วนะคะหลายตัวราคาทำนิวไฮก็มีแรงขายทำกำไรออกมาและถ้าตลาดเปิดรับความเสี่ยงมากขึ้นนะคะและทิศทางการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจกำลังจะเห็นได้ชัดนะคะนักลงทุนก็ค่อยๆที่จะถอนพอร์ตหรือว่าค่อยๆทำกำไรหุ้นที่เป็นดิเฟนซีฟแล้วก็เข้ามาสู่หุ้นใหญ่ๆนะคะที่ราคาปรับตัวลงมาเยอะเลยนะคะอย่างเช่นกลุ่มแบงค์ที่ราคาลงไปแรงมากในหลายๆตัวนะคะก็จะเห็นภาพรวมการซื้อขายหุ้นที่เป็นท็อป5ของวันนี้นะคะหลักๆ K-Bank ค่ะวันนี้เป็นตัวพยุงตลาดเลยนะคะบวกขึ้นมา3บาท SCB เมื่อเช้าก็ยังบวกอยู่นะคะล่าสุด EA นะคะหลังจากที่ออกมาเคลียร์ข่าวเรื่องของการล้มดีลนะคะในการที่
มีโครงการประมูลเรื่องของการซื้อขายไฟนะคะก็ทำให้ราคาหุ้นรีบาวด์ขึ้นกลับมาได้ประมาณ 1.2% ค่ะสภาพของตลาดหุ้นไทยนะคะหุ้นยุโรปไปวันนี้จับตาเรื่องของทาง Brexit นะคะเป็นอันแน่นอนแล้วว่าน่าจะมีการเลือกตั้งใหม่ในอังกฤษนะคะมีการยุบสภาแล้วก็เลื่อนกำหนดการ Brexit ออกไปเป็นมกราคมของปี63ตลาดลอนดอนล่าสุดนะคะก็อยู่ในทิศทางที่บวกเช่นเดียวกันกับ CAC 40นะคะรอดูว่าวันนี้ภาพของตลาดนั้นจะตอบรับเรื่องของผลประชุมเฟดขนาดไหนเพราะว่าเมื่อคืนหลังจากที่มีผลประชุมออกว่าลดดอกเบี้ยแล้วก็มีการแถลงการของผู้ว่าการเฟดตลาดยุโรปก็ปิดไปซะแล้วนะคะส่วนทางภาพของตลาดอัตราแลกเปลี่ยนค่ะสำหรับภาพของค่าเงินบาทตอนนี้นะคะค่อนข้างแข็งค่านะคะดอลลาร์อ่อนค่าหลังจากที่เฟดลดดอกเบี้ยก็ชัดเจนนะคะวันนี้สกุลตรงข้ามแข็งค่ากันแทบทุกสกุลค่ะบาทไทยแข็งค่าเหมือนกันนะคะนี่ก็ยังคงเป็นสถิติที่อยู่ใกล้ที่สุดในรอบ6ปีแข็งค่าที่สุดนะคะประมาณ 7% กว่าแล้วสำหรับค่าเงินบาทปีนี้ตอนนี้30.18 บาทนะคะนี่ก็คือภาพของความเคลื่อนไหวรวมๆนะคะของตลาดในช่วงบ่ายวันนี้แล้วก็ปัจจัยที่น่าติดตามส่วนในช่วงของการวิเคราะห์ประเด็นร้อนนะคะใน Market News ภาคบ่ายวันนี้นะคะเราจะวิเคราะห์กันเรื่องของตลาดอัตราแลกเปลี่ยนนะคะเรารายงานค่าเงินบาทกันมาแทบทุกวันนะคะติดตามเรื่องของบาทอ่อนบาทแข็งแล้วก็เห็นการรายงานทิศทางของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแล้วก็สกุลต่างๆนะคะก็ทำให้เราพอเข้าใจได้ถึงภาพของตลาดอัตราแลกเปลี่ยนที่มีการจับคู่สกุลเงินตราแต่ว่าประเด็นเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนเรื่องของการส่งออกเรื่องของคนที่ทำธุรกรรมเกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนนั้นในภาพของการลงทุนเป็นสิ่งที่อาจจะถือว่าเป็นภาพปกตินะคะตลาดอัตราแลกเปลี่ยนก็เป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่มากถ้ารวมๆแล้วก็ใหญ่กว่าตลาดหุ้นทั่วโลกรวมกันอีกหลายเท่าตัวเลยนะคะการซื้อขายเงินตราในต่างประเทศนั้นมีอยู่เป็นปกติค่ะแต่ประเด็นก็คือภาพของสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนวันนี้นะคะมีข่าวซึ่งเป็นข่าวอื้อฉาวเรื่องของแชร์ Forex 3D นะคะก็บอกว่ามีการหลอกลวงสำหรับการเข้าไปเทรดหรือว่าไปลงทุนกับ Forex 3Dแล้วก็มีผู้เสียหายอยู่มหาศาลเลยนะคะ 30,000 รายสูญเสียกันไป 40,000 ล้านบาทแล้วก็มีทนายรณรงค์แก้วเพชรนะคะมาร้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแล้วก็ขอให้เรื่องนี้กลายเป็นการสอบสวนของ DSI หรือว่าเข้าไปถึงขั้นเป็นคดีพิเศษนะคะเรื่องของ Forex 3D แล้วก็การหลอกลวงลงทุนใน Forex หรือว่าลงทุนในค่าเงินนี้ไม่ใช่เรื่องแรกเลยนะคะเกิดขึ้นมาหลายต่อหลายครั้งมีการเตือนจากก.ล.ต.แล้วก็จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่มากมายนะคะวันนี้เกิดขึ้นอีกครั้งมูลค่าตั้ง 40,000 กว่าล้านนะคะคำถามก็คือการลงทุน Forex นั้นมีความเสี่ยงสูงแบบนี้จริงๆใช่หรือไม่นะคะแล้วการลงทุน Forex เท่ากับการหลอกลวง 100% เลยหรือเปล่านะคะวันนี้จะพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนในตราสารอนุพันธ์นะคะแล้วก็การลงทุนต่างประเทศนะคะพูดคุยกันสดๆนะคะสดจากเมืองจีนค่ะพี่หยงธำรงชัยเอกพรวงนะคะสดทาง Skype กับเรานะคะทางโทรศัพท์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะพี่หยงคะสวัสดีครับน้องกีตาร์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะทุกท่านในตลาดหุ้นไทยนะคะรู้จักพี่หยงดีนะคะเป็นนักลงทุนที่มีความเชี่ยวชาญในการลงทุนต่างประเทศนะคะแล้วก็ตราสารอนุพันธ์ซึ่งก็มีความซับซ้อนมากันที่ Forex ก่อนนะคะปัญหาที่เกิดขึ้นกับ Forex TD แล้วก็ทำให้มีคำถามถึงตลาดอัตราแลกเปลี่ยนตลาด Forex กับการลงทุน Forex ที่มีปัญหากันในเมืองไทยเป็นสิ่งเดียวกันไหมคะพี่หยงโอเคอธิบายเอาเวอร์ชันสั้นๆอธิบายอย่างนี้ก่อน เวลาอย่างที่เป็นคดีความไม่ว่าจะเป็น Forex 3D หรือว่า Ufund หรือตัวอื่นก็ตามเนี่ยอันนี้เนี่ยมันคือเครือข่ายแชร์ลูกโซ่ค่ะมันไม่ใช่การลงทุนตั้งแต่เดย์วันอยู่แล้วค่ะเครือข่ายแชร์ลูกโซ่มันจะเขาจะไม่ถ้าคุณไปมองคำว่า Forex มันกลายเป็นว่าคุณประเด็นมันผิดเพราะว่าอนาคตถ้ามันเกิดมีอะไรใหม่ขึ้นมาในอดีตก็อาจจะมีคุยเรื่องในอดีตเลยนะครับชวนไปเล่นหุ้นน้ำมันในอดีตเล่นหุ้นน้ำมันเล่นหุ้นทองคำช่วงที่ทองคำขึ้นมาเยอะๆในช่วงปี2011-2012แล้วหลังๆที่ผ่านมาก็จะมีทั้งเรื่องของชวนไปลงทุนหุ้น Forex หรือว่าหุ้น Bitcoin นะ product พวกนี้มันเป็นอะไรที่ส่วนใหญ่คือหนึ่งเป็นเรื่องที่ใหม่หรือที่คนส่วนใหญ่ยังไม่ได้เข้าใจแล้วมันเหมือนโฆษณาได้ว่าให้ผลตอบแทนสูงมหาศาลโดยที่โครงสร้างเขาเนี่ยมันมีง่ายๆแค่สองอย่างหนึ่งคือรับประกันหรือรับปากที่จะให้ผลตอบแทนสูงมากๆ
ค่ะนะครับสูงแบบเดือนละหลาย 10% เดือนละ 100% หรือว่าปีละ 100% อย่างที่2ซึ่งมันผิดธรรมชาติเพราะถ้าคุณตั้งคำถามเดียวเลยว่าผลตอบแทนของนักลงทุนคือต้นทุนของกิจการอย่างกิจการแบงค์ให้กู้ 10% หมายแบงค์ได้ดอกเบี้ย 10% ต่อปีหมายความว่ากิจการนั้นมีต้นทุนในการทำธุรกิจ 10% ต่อปีค่ะนักลงทุนเอาเงินไปผมให้เงินไปทำธุรกิจผมได้ 10% ต่อปี 10% ต่อปีคือต้นทุนที่กิจการเนี้ยจะต้นในการดำเนินการของเขาฉะนั้นมันถ้ามันสูงผิดปกติคำถามง่ายๆคือถ้าเขากิจการดีมากแล้วเขาได้ที่เป็น 100% ต่อปีเขากู้แบงค์ง่ายกว่าที่จะมาเอาเงินคนทั่วไปค่ะอย่างที่สองก็คืออย่าง Forex 3D เนี่ยเขาไปเคลมอย่างหนึ่งว่าเขาสามารถบริหารการเทรด Forex ได้ดีเยี่ยมฝีมือเนี่ยฝีมือขั้นเทพเป็นเทรดเดอร์ระดับโลกฝีมือขั้นเทพอะไรที่เขาเคลมอ่ะนะค่ะพอพูดแบบนั้นเนี่ยคำถามง่ายๆพี่เองก็เทรดพี่เองเทรดอยู่ในวงการเทรดต่างประเทศมาเนี่ย10กว่าปีละค่ะอย่างหนึ่งที่บอกได้ก็คือถ้าคุณเทรดแล้วฝีมือขนาดนั้นเพราะผมเคยคุยกับทาง Hedge Fund ที่ฮ่องกงถ้าคุณเทรดแล้วคุณฝีมือขนาดนั้นคุณสามารถแล้วคุณสามารถโชว์ได้ด้วยว่าคุณฝีมือจริงจะไม่มีใครมาเอาเงินนักลงทุนรายย่อยเขาจะวิ่งไปหานักลงทุนรายใหญ่เพียงไม่กี่รายสมมติถ้าคุณจะระดมทุน100ล้านเหรียญสมมุตินะ100ล้านเหรียญเขาจะไม่คุณไม่วิ่งมาหาคนละ 30,000-50,000 บาทคุณจะไปหามหาเศรษฐีแค่คนหรือ2คนค่ะไม่ใช่มาระดมทุนจากประชาชนทั่วไปอันนี้พูดตามความจริงค่ะคุณคิดดูคุณบริหารเงินคุณมีลูกค้า1คนกับคุณมีลูกค้า2คนที่เป็นมหาเศรษฐีค่ะคุณมีลูกค้า 30,000 รายอย่างเงี้ยก็ไม่จําเป็นต้องไปเอาเงิน 30,000 50,000 มาจากลูกค้ารายย่อยๆมุ่งไปหานักลงทุนรวยๆเลยดีกว่าค่ะถูกต้องแล้วคนที่มีเงินมหาศาลในต่างประเทศเค้าเรียก Family Office เค้าพร้อมถ้าคุณโชว์ได้ว่าคุณทําได้จริงเค้าพร้อมที่จะใส่อย่างนึงที่ต้องเข้าใจแล้วมันเป็นเรื่องที่โหดร้ายที่เราส่วนใหญ่จะรับฟังก็คือกู๊ดเดียวอะเดียวที่ดีผลตอบแทนที่ดีจริงๆที่เป็นของจริงนะส่วนใหญ่มักจะมันไม่ถึงมือรายย่อยไอ้อันนี้ฟังดูโหดร้ายมากแต่นี่ความเป็นจริงนี่ความจริงของตลาดหุ้นเลยนะครับทำให้เวลาเขาเคลมเนี่ยหนึ่งเลยโปรมิสผลตอบแทนมหาศาลซึ่งมันไม่สมเหตุสมผลอย่างที่สองถ้าเขาเคลมว่าเขาบริหารพอร์ตได้อย่างดีเยี่ยมทำไมต้องมาขอระดมทุนจากรายย่อยมันเหนื่อยครับถ้าคุณเป็นคนทำมันเหนื่อยคุณมันสู้มีลูกค้าเป็นมหาเศรษฐีเป็นเจ้าสัว2คนดีกว่าเป็นรายย่อย 30,000 คนค่ะแล้วการชักชวนพวกนี้ส่วนใหญ่เวลาชักชวนคนชวนได้ค่าชวนด้วยเป็นเหมือน MLM อันเนี้ยมันเป็นโครงสร้าง 2-3 อย่างเนี้ยไม่ว่าจะเอามาแปะในสินค้าอะไรมันคือแชร์ลูกโซ่หมดเลยเอามาแปะหุ้นมาทองบิตคอยน์ฟอเร็กซ์อะไรก็ได้ทำไมเขาไม่ไปแปะหุ้นปตท.พูดง่ายเพราะหุ้นปตท.มันเป็นข้อมูลพับลิกมันทำไม่ได้เนี่ยเขาก็เลยต้องแปะสิ่งที่คนส่วนใหญ่อาจจะเข้าไม่ถึงหรือไม่ทำกันบ้านมากพอผมเทรดฟอเร็กซ์มาฟอเร็กซ์ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายเนี่ยที่คุณกีตาร์พูดเป็นสิ่งที่เขาเทรดกันอยู่แล้วแต่ถ้าให้ดีเนี่ยคุณไปหาโบรกเกอร์ดีๆแล้วเทรดเองผมว่าเวิร์กกว่าถ้าจาก track record จริงๆแล้วเนี่ย forex จริงๆจะให้ผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณ 9% ต่อปีหุ้นให้จริงๆ 12% ต่อปีฉะนั้น forex เนี่ยให้ผลตอบแทนต่ำกว่าหุ้นอันนี้ย้ำค่ะบนฐานความเสี่ยงเท่ากันค่ะส่วนใหญ่ที่ได้มากกว่าหุ้นคือมันเสี่ยงมากกว่ามันไปอัดความเสี่ยงมากกว่าค่ะฉะนั้นขอให้รู้เรื่องนี้เลยใครที่จะสนใจลงทุนต่างประเทศผมไม่ได้ห้ามนะตอนนี้เงินบาทแข็งถูกต้องมากเงินบาทแข็งแล้วสุดว่าเงินบาทแข็งเศรษฐกิจบ้านเราไม่โกรธอ่ะมันไม่เติบโตค่ะหุ้นก็เหมือนจะไม่ได้ไปไหนไกลเนี่ยเราคงไม่ได้เห็น 2,000 จุดในระยะเวลาสั้นค่ะทำให้อาจจะหาเวต่างประเทศแต่แนะนำเลยนะศึกษาอย่างจริงจังก่อนไม่ใช่ใครมาชวนแล้วก็เฮ้ยมาเลยใครชวนแล้วคุณเอาอ๋ออย่างนะที่เป็นแชร์ลูกโซ่ที่ใช้หลอกลวงกันเนี่ย
มักจะพูดว่าคุณต้องตัดสินใจเดี๋ยวนี้ถ้าเลยเวลานี้ไปมันเหมือนหมดโปรโมชั่นแล้วพวกนี้ก็ชัวร์เพราะว่าผมก็เจอมาทุกเคสแล้วเหมือนกันอันนี้เป็นสัญญาณของการหลอกลวงค่ะเขาจะบีบให้เราตัดสินใจไม่งั้นจะไม่ได้ผลตอบแทนหรือว่าแรงจูงใจแบบที่เขาเสนอไว้ค่ะนี่คือ 50,000 สุดท้ายแล้วนะถ้าไม่ทันนะคุณก็อดแล้วนะจะไม่มีให้ไม่เปิดอีกรอบแล้วนะค่ะผมเจอมาอันนี้หลอกลวงร้อยทั้งร้อยค่ะยาผลตอบแทนสูงๆค่ะมันได้มาด้วยความยากลำบากแล้วมันต้องได้มาด้วยความที่ถ้าเราทำได้เราต้องมีความได้เปรียบเหนือคนอื่นจริงค่ะไม่มีทางได้ง่ายๆแบบไม่ต้องลงทุนไม่ต้องใช้แรงอย่าหลงคาลมตรงนี้เด็ดขาดน่าสนใจมากพี่หยงคะคือยังติดใจส่วนที่เป็นประเด็นเรื่องของ Forex ถ้าอย่างนั้น Forex ที่มีการซื้อขายกันจริงแล้วก็ตลาดอย่างที่พี่หยงเทรดนะคะ Forex ยืนยันอีกครั้งไม่ถูกกฎหมายแล้วก็ไม่ได้รับการรับรองจากแบงค์ชาติในเมืองไทยนะคะแต่ว่าเขาซื้อขายกันในตลาดต่างประเทศในลักษณะของการซื้อขายของ Forex หรือว่าการซื้อขายการลงทุนเก็งกำไรอัตราแลกเปลี่ยนจริงๆเขาทำกันยังไงคะถ้าอธิบายง่ายๆสั้นๆเอาอย่างแรกเลยนะที่ทุกคนเคลมว่าที่ทุกคนว่ามีปริมาณการซื้อขายสูงสุดในโลกใช่ไหมฮะมากกว่าหุ้นจริงไหมคะเป็นเรื่องจริงแต่ 99% ของวอลลุ่มนั้นเนี่ยมันมาจากแบงก์99.999% คือแบงก์เขาซื้อขายแลกเปลี่ยนสกุลเงินตรากันอยู่แล้วถูกไหมคะมันเป็นธุรกรรมของสถาบันการเงินใช่ครับแล้วรวมไปถึงเป็นธุรกรรมของธนาคารชาติของแต่ละประเทศยกตัวอย่างเช่นแต่ละวันเนี่ยคนเขาซื้อขายเงินคนเขาคุณนำเข้าส่งออกแล้วคุณก็ทำผ่านแบงก์ถูกต้องไหมครับแบงก์ก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้คนซื้อบาทไทยเยอะซื้อดอลลาร์น้อยเดี๋ยวบาทแข็งเกินไปธนาคารประเทศไทยเขาก็จะมีวิธีการแตะเบรกหรือวิธีการเขาเรียกว่าเข้ามาแทรกแซงเพื่อรักษาเสถียรภาพอันนี้ถูกต้องเลยนะเขาเรียกอินเทอร์เวนเข้ามาแทรกแซงเฮ้ยปากมันเร็วเกินไปแบบนี้เขาแบงก์ก็จะมีเงินทุนจำลองระหว่างประเทศเข้ามาเฮ้ยแตะเบรกเอาไว้หน่อยเพื่อรักษาให้เงินค่าสกุลเงินเนี่ยนั้นๆเนี่ยมันมีเสถียรภาพแต่คุณ imagine ดิคุณต้องทำอย่างเงี้ยกับทุกค่าเงินทั่วโลกเลยเขามีบาทดอลลาร์บาทหยวนบาทยูโรบาทญี่ปุ่นบาทอะไรมากมายแล้วทุกประเทศต้องทำเหมือนกันเพราะทุกคนก็จะมีสำรองระหว่างประเทศวอลลุ่ม 99% มาจากตรงนี้รายย่อยที่เทรดถือว่าเป็นส่วนน้อยค่ะดังนั้นมันเป็นเรื่องของสถาบันการเงินธนาคารชาติและนักลงทุนที่เป็นระดับมืออาชีพมากๆก็ไม่เชิงคือแค่บอกว่ามันเริ่มที่ตรงนั้นค่ะมันไม่ใช่ธุรกรรมระหว่างรายย่อยกับรายย่อยนะครับค่ะเหมือนตลาดหุ้นคือรายย่อยกับรายย่อยค่ะพอค่าเงินแบบนั้นถามว่าแล้วคุณจะคุณเห็นโอกาสคุณอยากเข้าไปลงทุนทำยังไงค่ะมันอย่างแรกเลยนะโบรกเกอร์อ่ะมันมีหลายแบบแล้วก็สำหรับหลายฐานทุนค่ะอ๋อดูยังไงล่ะคะพี่หยงคนเงินเยอะพอใหญ่ก็จะเรียก prime broker ค่ะเหมือนโบรกเกอร์รายใหญ่อ่ะกับโบรกเกอร์รายย่อยอันนี้คือชีวิตจริงเหมือนกันโบรกเกอร์รายใหญ่ได้สิทธิพิเศษมากกว่าเพราะเขาซื้อขายเยอะค่ะโบรกเกอร์รายย่อยสิทธิพิเศษน้อยกว่าแต่มันสามารถทำให้เราซื้อขายด้วยเงินน้อยๆได้ค่ะเวลาจะเริ่มให้ก่อนที่จะไปเลือกโบรกเกอร์เลยนะศึกษาก่อนว่าคุณมันกลไกของเนี่ยค่าเงินเนี่ยมันทำงานยังไงค่ะคุณจะไปบริหารความเสี่ยงยังไงแล้วถ้าจะเริ่มผมไม่เคยห้ามนะเพราะผมมองนี่เป็นโอกาสเหมือนกันเพราะผมเองก็เทรดค่ะให้เริ่มน้อยแล้วทำด้วยตัวเองค่ะไม่ว่าอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นค่าเงินบิตคอยน์ทองคำโน่นนี่นั่นอยากลองเลยไม่ห้ามค่ะมันต่อให้คนมันจะทำอ่ะแน่มันจะหาเวให้จนได้แต่เริ่มน้อยแล้วบริหารความเสี่ยงด้วยออกแบบทำยังไงให้ไม่เจ๊งนะและเริ่มอย่างน้อยๆหลังจากนั้นเดี๋ยวคุณจะเริ่มเข้าใจเกมมากขึ้นคนที่เทรดมามากพอทุกคนเห็น Forex 3D วันแรกปุ๊บจะรู้เลยว่าเป็นของปลอมแต่เขาไม่พูดกันพูดไม่ได้เพราะพูดไปแล้วเนี่ยมันเปลืองตัวน้องคิดอย่างนี้ครับเวลาเขาชักชวนคนลงทุนเขาไม่ได้ชักชวนคนเดียวเขาชักชวน10-20คนถูกต้องไหมค่ะสมมุติเขาชวนน้องกีตาร์ลงทุนด้วยเขาชวนพี่ลงทุนด้วยนะก็เผลอเราก็หลงคาลมใส่ตังค์ไปทั้งคู่สมมตินะแล้ววันนึงมันเริ่มมีปัญหาคือกลิ่นมันตุ่ยๆแล้วนะมันกลิ่นมันตุ่ยๆแล้วมันจะเริ่มปัญหาคำถามคือพ
พวกนี้เขาจิตวิทยาชั้นสูงคนคิดพวกนี้เก่งแต่มันเอาไปใช้ในทางที่ผิดคือเขาก็จะพูดว่าถ้าคุณไปฟ้องตำรวจถ้าคุณไปโวยวายคุณจะไม่ได้เงินค่ะตรงนี้มันจะได้เงินอยู่แล้วมันจะได้เงินคืนมาลืนอยู่แล้วมันมีกระบวนการในการที่จะต้องมีการโอนเงินค่ะแต่ถ้าไปโวยวายสูญหมดเลยนะค่ะกลายเป็นเดี๋ยวน้องกีตาร์จะไปโวยวายแต่ไปจะไม่ใช่แล้วอันนี้ของปลอมพี่เองจะไปเบรกเราว่าเฮ้ยอย่าไปทำเดี๋ยวเงินมันสูญนะแต่จริงๆแล้วมันสูญในเดย์วันแล้วค่ะอันเนี้ยทำให้ไอ้พวกองค์พวกเนี้ยมันอยู่มาได้นานถึงปัจจุบันมันไม่ได้เริ่มตุวันนี้มันตุมาตั้งมันกินมันไม่ดีมาตั้งนานแล้วค่ะแต่พอเราไปเตือนเนี่ยมันเข้าตัวไม่มีใครอยากโดนด่าอยากไม่มีประโยชน์เพราะเราไม่ได้อะไรถูกไหมถูกต้องไหมค่ะมันมีอยู่มากมายเลยล่ะค่ะคือ Forex 3D เนี่ยเป็นเพียงแค่1แห่งเท่านั้นเองที่ผ่านมาเราเห็นไม่รู้ตั้งเท่าไหร่แล้วก็ตอนนี้ก็ยังเห็นกระจายอยู่ตามออนไลน์ไม่รู้ตั้งเท่าไหร่เหมือนกันนะคะถ้าจะเตือนนักลงทุนนะคะเขาควรจะเลือกยังไงคือถ้าเปิดโผล่มาเห็นว่าเป็น Forex Trade กันง่ายๆมาโฆษณาออนไลน์ในเมืองไทยเราปิดจอหนีไปเลยดีหรือเปล่าหรือว่าคือมันมีวิธีการคัดเลือกระหว่างของจริงกับของปลอมยังไงในเมืองไทยมีของจริงอยู่บ้างหรือเปล่าครับพี่ยงถ้ามาโชว์ว่าผลตอบแทนเท่านี้นะถ้ามาโชว์ว่ามีระบบเทรดผลตอบแทนสูงเป็นพิเศษนะสูงมากๆแล้วให้คุณใส่ตังค์เข้าไปที่ตัวบุคคลค่ะนะอันนั้นของปลอม 100% ปลอม 100% การันตีผลตอบแทนสูงผิดปกติโอนเงินเข้าไปที่บัญชีบุคคลปลอมแน่นอนใช่ค่ะปลอมแน่นอนแต่ว่ามันจะโป๊ะแตกเมื่อไหร่อันนี้ไม่รู้นะถ้าจะให้คุณคืนคุณงวด2งวดให้คุณเติมเงินมาก่อนแล้วโป๊ะแตกอันเนี้ยบอกไม่ได้นะแต่ปลอมแน่นอนค่ะส่วนใหญ่เวลาผมดูอะไรเนี่ยดูแวบๆอ่ะมองไม่ออกสารภาพเลยอยู่ในตลาดมานานอยู่ละแป๊บเดียวค่ะถ้าเราเห็นข้อมูลน้อยมองไม่ออกดูไปเรื่อยๆถ้ามันกลิ่นไม่ดูไปเรื่อยแล้วเดี๋ยวมันจะค่อยปรากฏออกมาเองที่สำคัญเลยถ้าคุณอยากจะไปลงทุนต่างประเทศให้ลองหาโบรกที่เขาเป็นโบรกเกอร์อ่ะคือฟินเขาได้ค่าคอมเขาไม่ได้อะไรจากคุณมากถ้าแบบนั้นในเบื้องต้นผมโอเคแล้วก็ไม่ได้มีการันตีผลตอบแทนอะไรให้คุณหรอกเพราะว่าคือมันก็เป็นความสามารถของคุณเองใช่คุณทำดีก็ได้ต่างไปแต่ไม่ดีก็เสียต่างนะแต่ว่าทางโบรกได้ค่าของเป็นโบรกหุ้นในประเทศไทยแบบนั้นสำหรับผมแฟร์นะถ้าคุณอยากจะก็คือเป็นโบรกที่มีการรับรองจากทางการถูกไหมคะพี่หยงยังคงแนะนำอย่างนั้นใช่ค่ะใช่หรือถ้าคุณสนใจไปจะมาโบรกต่างประเทศก็ได้แต่ขั้นตอนมันก็วุ่นวายแต่คุณก็ต้องทำข้อมูลหาทำกันบ้านหาข้อมูลว่าเป็นโบรกเกอร์ที่น่าเชื่อถือค่ะใช่อย่างผมเองผมก็มีโบรกต่างประเทศมาตอนนี้ก็10ปีแล้วมันก็ใช้ได้ดีปัญหาแต่ปริมาณการบ้านที่ต้องทำมันก็จะเยอะคนทั่วไปอันนี้ก็จะไม่ได้เหมาะกับทุกคนอันนี้คือถามต่อคืออันที่จริงแล้วเนี่ยนะคะดังนั้นก็ถือว่าเป็นตราสารทางการเงินที่ซับซ้อนระดับหนึ่งมีความยากต้องมีความรู้แล้วก็ไม่ใช่ว่าจะได้เงินหรือว่าได้กำไรง่ายๆโอกาสขาดทุนก็มีสูงโอกาสเสียหายโอกาสแพ้ก็มีเยอะถูกไหมคะสำหรับForex รวมไปถึงตราสารใหม่ๆ Bitcoin หรือว่าออปชันอะไรต่างๆนานาก็ตามโอเคส่วนตัวนะผมว่ามันไม่ได้เสี่ยงกว่ากันเลยค่ะถ้าบริหารความเสี่ยงไม่เป็นหุ้นก็เจ๊งเหมือนกันออปชันก็รอดค่ะคืออยู่ที่ความรู้ว่ากันเถอะกับการบริหารความเสี่ยงมันอยู่ที่การบริหารความเสี่ยงนะครับพี่ว่า Forex จริงๆไม่ได้ซับซ้อนกว่าหุ้นทั่วไปเลยค่ะนะแต่คนส่วนใหญ่ไปมองว่า Forex จะต้องได้กำไรเร็วแรงด้วยมันไม่ใช่ถ้าทำเพื่อให้มันได้ไปเรื่อยๆค่อยๆไปเรื่อยๆเล่นหุ้นถ้าเล่นเพื่อเอาเรื่อยๆค่อยๆโตไปพวกนี้ค่อนข้างปลอดภัย Bitcoin ไม่ใช่ Bitcoin ในมุมมองผมไม่ใช่อสุรกายไม่ใช่เรื่องแย่นะแม้ว่าวันนี้มันยังเป็นลูกผีลูกคนเพราะอะไรเพราะว่ามีส่วนต่างราคาให้นักเก็งกำไรเข้าไปเล่นได้แต่อย่าไปหลับหูหลับตาเห็นคนบอกว่าเนี่ยเขามีกองทุนบิตคอยน์แล้วคุณเข้าไปไม่โอเคถ้าคุณซื้อต้องศึกษาเลยว่าคุณจะซื้อที่คุณจะซื้อที่ไหนมันมีความน่าหรือแค่ไหนแล้วคุณควรจะเริ่มเท่าไหร่ที่มันจะไม่ทำให้คุณเสี่ยงเกินไปถ้าอะไรไม่เป็นไปตาม
ป็นไปอย่างที่คิดผมว่าลงทุนใน product อะไรก็ได้ถ้าคุณไปมองว่าต้องอย่าไปยุ่ง forex อย่าไปยุ่ง bitcoin ในหนึ่งการเสียโอกาสอย่าลืมว่าอย่างคนที่คิดเรื่องมาหลอกคิดเรื่องแชร์ลูกโซ่มาหลอกเนี่ยอนาคตมันอาจจะมี product อีกตัวหนึ่งก็ได้อาจจะเป็นคริปโตเคอเรนซีอะไรก็ได้อีกตัวหนึ่งก็ได้เป็นลมเป็นฝนอะไรก็ได้เขาอาจเอามาหลอกเราอีกก็ได้ฉะนั้นคุณต้องเข้าใจแพทเทิร์นของพฤติกรรมชักชวนไม่ได้ไปมองว่า product มันดีมันไม่ดีอ๋องั้นประเด็นคือน่าสนใจมากตรงที่ว่ามันไม่ใช่ปัญหาอยู่ที่ตัว product หรือว่าสินทรัพย์ทางการเงินและมันอยู่ที่กระบวนการหลอกลวงของพวกมิจฉาชีพพวกนี้ว่าเลยแล้วก็คือเอา product ต่างๆนานามาอ้างอิงเอาสิ่งที่คนไม่ค่อยรู้อาจจะไม่ได้ถูกกฎหมายในเมืองไทยหรือว่าศึกษาได้ยากแล้วก็เอาเรื่องของผลตอบแทนทำให้เกิดความโลภเอามาล่อลวงเพื่อที่จะให้คนเสียเงินว่าอย่างนั้นเถอะใช่ใช่เนี่ยมันมีข้อมูลใน Google มากมายเริ่มศึกษาทีละหน่อยแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มทางได้เองเหมือนกับทุกๆอย่างที่เราทำนานเดี๋ยวเราจะเริ่มมองออกเองว่าจริงๆผลตอบแทนที่ควรจะคาดหวังให้เหมาะสมเนี่ยคือประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วค่อยๆทำไปเรื่อยๆอย่าตลาดหุ้นอย่าหวังทางลัดผู้ผิดตลาดการเงินอย่างหนึ่งอย่าหวังทางลัดทางลัดเนี่ยทางลัดไปหายนะทางลัดไปรวยเนี่ยไม่น่าจะมีเพราะว่าคือถ้ามีคนที่เราเอาเงินไปฝากเขานี่เขาน่าจะทำเองไปแล้วเนาะเขาก็คงไม่มารับบริหารเงินเราหรอกเนาะถูกต้องถ้ามันฟรีคือจริงๆอย่างที่บอกครับกู๊ดเดียวซุปเปอร์กู๊ดเดียวมันเคยลงมาถึงมือรายย่อยให้คิดอย่างนี้แล้วคุณมองรอบตัวล่าสุดมีอะไรนะยักษ์มาไม่มีภาษีที่ของอาลีบาบาซุปเปอร์กู๊ดเดียวแต่ไม่ลงมาถึงอีคอมเมิร์ซรายย่อยเห็นปะไม่ใช่เรื่องผิดนะมันเป็นเรื่องที่มันเป็นของมันอย่างนี้ถ้าคุณรับตรงนี้ไม่ได้จะทำ สุดท้ายให้พี่หยงแนะนำนะคะถ้าตอนนี้อยากกระจายความเสี่ยงนะคะคือถ้าไม่มีความเก่งกาจมากนะคะเรื่องของการลงทุนในไม่ว่าจะเป็น forex หรือว่าตราสารอนุพันธ์อื่นๆก็ตามนะคะอยากจะกระจายความเสี่ยงไปลงทุนในต่างประเทศนะคะไปในรูปแบบไหนดีเปิดพอร์ตเองเสี่ยงเกินไปไหมลงทุนในรูปแบบของกองทุนดีหรือเปล่าแล้วตอนนี้ไปที่ไหนลงทุนภูมิภาคอะไรประเทศอะไรน่าจะดูมีโอกาสคะเอาแบบง่ายสุดในวันนี้ที่นะสำหรับคนทั่วไปที่พอบอกให้คุณไปศึกษาบางทีบอกไป100คน3คนจะไปศึกษาเคยเป็นอาจารย์สอนมาเยอะน่าจะทราบเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ดังนั้นมันมีอยู่ตัวหนึ่งก็คือเขาเรียกว่า country ETF เป็นเหมือนกองทุนของประเทศที่บัวหลวงก็ทำอยู่เนี่ยทาง BCAP อะครับที่เป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนของบัวหลวงอันนี้ถูกต้องเลยนะแล้วเขาก็ไปลงทุนในต่างประเทศเป็นเหมือน ETF ประเทศคุณก็ลองไปดูอย่างประเทศจีนอย่างเวียดนามมันก็ไม่แย่แล้วแค่เอ็กชัวว่าแค่ระมัดระวังว่ามีการเขาเรียกอะไรทำเฮดจิ้งค่าเงินให้เราพอเฮดจิ้งค่าเงินก็คือการประกันความเสี่ยงค่าเงินอย่างผมมาอยู่จีนเนี่ยผมรู้เลยว่าสงครามการค้าไม่ได้อะไรเลยสำหรับจีนประเด็นใหญ่สำหรับอเมริกามากกว่าแต่จีนตอนอย่างมาเดินในแคนตันแฟร์เนี่ยเราจะเห็นว่าจีนค้าขายกับแอฟริกาค้าขายกับตะวันออกกลางเนี่ยเยอะมากคือมาเดินแคนตันแฟร์นี่ไม่เห็นหัวทองเห็นแต่แอฟริกาเห็นแต่ตะวันออกกลางแล้วผมรู้แล้วเขา move เนี่ยมาสักพักใหญ่ๆแล้วแล้วจีนยังมีศักยภาพในการเติบโตอีกมหาศาลที่เขาบอกว่าหนี้สูงมันเป็นหนี้สาธารณะหนี้ที่รัฐบาลสร้างขึ้นมาเพื่อสร้างเพื่อลงทุนสร้างโครงการแบบเมกะโปรเจกต์ทั้งหลายแหละแต่ไม่ครัวเรือนฉะนั้นประชาชนยังมีกำลังซื้อเศรษฐกิจยังอยู่ได้ผมอยู่มีเพื่อนมีอาจารย์คุยกันเนี่ยเขารู้สึกว่ามันไม่รู้สึกขาดมือไม่ได้รู้สึกเศรษฐกิจแย่นะอันนี้คือจากฟังโจเลยนะแล้วทำให้เวลาเรามองบางทีเราอ่านจากเนื้อข่าวที่เขียนมาบางทีมันเขียนจากฝั่งอเมริกาเทรดวอร์มีปัญหาในฝั่งอเมริกามากมันไม่ได้แต่จริงๆเขาไม่ได้ค้าขายกับอเมริกาอย่างเดียวอีกต่อไปแล้วนะครับก็อยากจะฝากดูไว้ว่าอย่างประเทศในเอเชียเนี่ยจะเป็นมหาอำนาจได้ไม่ยากในขณะที่อเมริกากับยุโรปเนี่ย
วันนี้ผมว่าต้องดูเป็นตัวๆไม่ได้ดูประเทศฉะนั้นถ้าจะเริ่มต้นถ้าจะเริ่มต้นอย่างง่ายไปดูของ BCAP BCAP ที่เป็นลูกของบัวหลวงแล้วก็ดูว่ามี ETF ประเทศอะไรบ้างผมชอบผมมาจีนชอบจีนถามว่าลำเอียงบ้างว่าผมมาถึงจีนแล้วถ้าผมไม่ชอบจีนผมไม่มาขนาดนี้ส่วนถ้าจะเข้าไปลงทุนเองถ้าคุณสนใจในอเมริกาหรือว่าในยุโรปมันต้องเป็นการดูหุ้นรายตัวไม่ได้ไปดูทั้งมาร์เก็ตอันนี้ก็ต้องศึกษาเพิ่มละอันนี้ศึกษาเพิ่มของจริงได้ค่ะนะนี่คือสเต็ปแรกอย่างที่สองคือไปพวก ETF ซึ่งอันนี้เป็นอีกเลเวลหนึ่งพูดไปถึง CFD ซึ่งตรงนี้อีกเลเวลมีโอกาสแล้วเดี๋ยวค่อยคุยกันดีกว่าได้ค่ะเบื้องต้นก็ให้ข้อมูลกับนักลงทุนนะคะทั้งเรื่องของการแยกแยะนะคะเรื่องการลงทุนใน Forex ในสินทรัพย์ต่างๆแล้วก็การกระจายความเสี่ยงไปลงทุนในต่างประเทศนะคะวันนี้ขอบคุณพี่หยงมากเลยนะคะสดจากเมืองจีนมาให้เราเลยขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่เป็นส่วนมุมมองจากนักลงทุนนะคะต้องบอกว่าเป็นเทรดเดอร์ที่คลุกคลีอยู่ในทั้งตลาดหุ้นไทยแล้วก็ตลาดหุ้นต่างประเทศนะคะเป็นเทรดเดอร์ที่มีความเชี่ยวชาญในการเทรดตราสารที่มีความซับซ้อนอย่างเช่นอนุพันธ์หรือว่าตราสารที่เป็นตราสารทางการเงินอื่นๆนะคะรวมไปถึง Forex ด้วยแต่การลงทุน Forex ที่ว่าก็คือการลงทุนในต่างประเทศนะคะในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนจริงๆโดยที่ไม่ได้ผ่านส่วนที่เป็นกองทุนลักษณะของโบรกเกอร์ที่รับจ้างหรือว่าระดมทุนในเมืองไทยนะคะสิ่งที่เป็นตัวชี้วัดประเด็นเรื่องของการว่าหลอกลวงไม่หลอกลวงหนึ่งก็คือการการันตีผลตอบแทนที่สูงเกินจริงค่ะคือไม่ว่าจะบอกว่า7หรือบอกว่า10หรือบอกว่าเท่าไหร่แต่ถ้าการการันตีผลตอบแทนฟิกซ์จากการลงทุนอันนั้นก็ไม่มีจริงนะคะถ้าไม่ใช่การจ่ายดอกเบี้ยจากบรรดาพวกตราสารหนี้หรือว่าบอนด์2ก็คือเขามีการระดมเงินจากรายย่อยจำนวนมากแล้วก็3ก็คือเขามีการให้ค่าคอมมิชชั่นในการที่คุณไปชวนเพื่อนต่อเพิ่มนะคะดังนั้นประเด็นหลักๆที่น่ากลัวไม่ใช่สิ่งที่เรียกว่า Forexไม่ใช่สิ่งที่เรียกว่าบิตคอยน์หรือว่าไม่ใช่สิ่งที่เรียกว่าเป็นตราสารอะไรก็ตามนะคะแต่ว่ามันน่ากลัวตรงที่แพลตฟอร์มหรือว่าตัวคนที่จะไปเอาโปรดักต์มาอ้างอิงเพื่อทำการหลอกลวงดังนั้นความรู้ในการลงทุนสำคัญที่สุดเลยนะคะนาทีนี้อยากจะลงทุนในสิ่งไหนหาความรู้ในเรื่องนั้นถ้าลงทุนเองคิดว่ายากนะคะเดินเข้าไปแบงก์เดินเข้าไปโบรกเกอร์ไปหาผู้เชี่ยวชาญมีกองทุนที่จะลงทุนในทุกๆแบบเลยนะคะตลาดตราสารหนี้ตลาดการเงินตลาดการลงทุนตลาดต่างประเทศไปได้ทุกประเทศทั่วโลกเลือกหุ้นทุกตัวได้ในตลาดอเมริกานะคะเพียงแค่อาจจะต้องให้ผู้จัดการกองทุนเป็นคนที่คัดสรรแล้วก็คัดเลือกให้นาทีนี้เงินของคุณนะคะก็อยู่ที่คุณในการตัดสินใจที่จะศึกษาแล้วก็กระจายไปในสิ่งที่จะให้ผลตอบแทนที่ดีแล้วก็ปลอดภัยนะคะนี่คือทั้งหมดของ Market Now ในวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ